บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งความจำเริญครับในช่วงท้ายของ10วันสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยเป็นของขวัญอีกชิ้นงามที่สุดที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้กับเรากับการแสวงหาและละตุนกอดครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นครับเราดูนะครับว่าละละตุนกอดนั่นคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ครับเป็นความโปรดปรานเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของเดือนรอมฎอนก็คือคืนไลละตุนกอดนะครับจะเกิดขึ้นครับเรื่องในความจำเริญนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงในอัลกุรอานก็คือชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานุฮุดัลลินนาสวะบายนาติมินัลฮูดาวันฟุรกอนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ทรงประทานอันกุรอานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนชัดแจ้งเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จครับอัลเลาะห์ได้ทรงให้รอมฎอนเป็นเดือนแห่งความดีงามครับแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประทานอันกุรอานมาด้วยพี่น้องที่รักของเราครับเรารู้จักรอมฎอนแล้วเรารู้จักเดือนแห่งความดีอัลเลาะห์ได้ทรงแยกแยะเราระหว่างความดีกับสิ่งที่เป็นสิ่งเท็จฉะนั้นรอมฎอนคือสิ่งที่ดีงามดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงพระชนตำตรัสในอัลกุรอานนะครับนั่นก็คืออินนาอัลซันนาฮูฟีไลลาติลกอดวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดริคอยรุมินอันฟิชะตะนัซรุลมาลาอิกะตุรูฮูมาลาอิกะตุวัรรูฮูฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมรินซะลามุนฮิยะฮัตตามาตอลาอิลฟัจครับอัลเลาะห์ได้ส่งพระชนตำตรัสครับว่าแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันกอดและอะไรเล่าจะทําให้ให้เจ้าได้รู้ว่าคืนอันกอดนั้นคืออะไรคืนอันกอดก็คือคืนนั้นดียิ่งกว่า 1,000 เดือนบรรดามะลาอิกะห์และอัลรูห์คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็จะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพระเจ้าก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากกิจการทุกสิ่งคืนนั้นมีความสันติจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณเราที่รักของเราครับจาก10วันตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มวันแรกของรอมฎอน10วัน20วันจนกระทั่งเข้าไปสู่10วันสุดท้ายของรอมฎอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นจากไลลาตุลกอดฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับปรารถนาความดีจากอัลเลาะห์ปรารถนาที่จะให้พระองค์ได้ทรงให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเรานะครับฉะนั้นไลลาตุลกอดเป็นอะไรยังไงใช่แล้วครับโอกาสหน้าคงจะพูดคุยเรื่องนี้ต่อกันครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ